วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมเทอร์ลาเรียนะครับผมขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับพอดีมีน้องเขาแนะนำมาว่าพี่ซื้อเกมนี้มาเล่นสี่สนุกนะก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะครับผมไปเริ่มเล่นกันดีกว่าไหนดูซิสร้างตัวละครเหรอขอเวลาสร้างตัวละครสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคแต่งตัวก็ประมาณนี้นะครับผมไหนดูซิมันมีให้เลือกอะไรอีกโจนี่โจนี่นี่ก็คือเราสามารถเริ่มเล่นในเวิร์นของเราได้เลยเหรอยังไงอ่ะคือประมาณแบบว่าเป็นโหมดอิสระหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะคลาสสิกนี่ก็คือตายแล้วตกแต่เงินอ๋อแล้วก็มีเดียมคอร์นี่ก็คือตายแล้วก็คือตกไอเทมด้วยฮาร์ดคอร์นี่ก็คืออ๋อก็คือพอตายแล้วก็ต้องสร้างตัวใหม่เลยอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะงั้นเอาเป็นคลาสสิกแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยไปกันเตอร์โอเคแล้วก็กดอะไรต่อ new เวิร์นเป็น small medium โอ้เป็นแบบไหนอย่างนี้เหรออันนี้สำหรับเล่นคนเดียวเป็นประสบการณ์สำหรับเล่นคนเดียวแล้วก็อันนี้เอาไว้เล่นกับเพื่อนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นซุปเปอร์ไซส์ก็คือเอาไว้เล่นกับเพื่อนหลายๆคนงั้นเอาเป็นมีเดียมละกันเนาะเผื่อให้เพื่อนๆได้มาเล่นกันด้วยโจนี่นี่ก็เป็นเกสพาวเวอร์น่าจะเป็นประมาณว่าแบบเหมือนเป็นพระเจ้าของโลกนี้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคลาสสิกเป็นโหมดธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นมาหน่อยก็อาจจะโหดขึ้นแล้วก็โหอันนี้เป็นแบบว่ายากกว่าอันก่อนโอเคเอาเป็นแรนดอมแล้วกันเอาตามที่มันเซตไว้เลยเนาะไปโอ้หุยเดี๋ยวนะนี่คือใครอ่ะคนนี้คือใครอ่ะเรียนเราคุยยังไงอ่ะอ๋อโอเคสวัสดีเป็ดไงมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าช่วยอะไรดีอ่ะเอาเป็น happiness เออเดี๋ยวกำลังคุยเลยเดี๋ยวเขาคุยไหมมาขัดจังหวะแล้วเฉยเลยมีมอนด้วยก็ไม่บอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าฉันค่อนข้างชินกับการที่ไม่มีบ้านน่ะแต่ว่าฉันก็ไม่รังเกียจที่จะมีบ้านหรอกนะการได้มาพักที่นี่น่ะฉันคงซาบซึ้งมากเลยแล้วก็ฉันค่อนข้างที่จะชอบเดินไปไหนมาไหนที่ป่าแล้วก็ฉันชอบอยู่ที่นี่ยังไงอ่ะคือเราต้องสร้างบ้านให้เขาเหรอหรือยังไงอ่ะน่าจะใช่นะจากที่ประโยคที่เขาพูดเมื่อกี้อ่ะอ๋อขอเป็นคราฟอ๋อคราฟนี่ก็คือเราสามารถคราฟจากเขาได้เลยเนาะงั้นผมต้องอุ้ยเขาโหดมากเลยเขาฆ่ากระต่ายด้วยอ่ะงั้นผมต้องทำการเดี๋ยวนะมันปิดอันนี้ยังไงผมต้องทำการสร้างบ้านให้เขาก่อนใช่ไหมตามที่เขาขอมาเมื่อกี้เฮ้อทำไมทำได้ทำไมทำหน้าโหดอย่างนั้นเดี๋ยวนะผมต้องไปสร้างไกลๆก่อนแล้วกันเอ้ยตรงนั้นมีเฮ้ยถ้ำหรอเฮ้ยเหมือนจะเป็นถ้ำอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะผมขอทำการตัดไม้ก่อนตัดไม้โอเคเฮ้ยสุดยอดเลยแล้วเราจะคราฟยังไงนอกจากไปคุยกับ NPC แล้วอุ๊ยนอกจากคุยกับ NPC แล้วเราจะคราฟยังไงต่อคราฟนี่เหรออ๋อนี่เราอยากได้อันนี้เราต้องทำไงอ่ะโอ้หุ้ยปลดอาชีพเมนด้วยตัดไปเดี๋ยวนะเราใส่ไว้ตรงเลขเจ็ดใช่ไหมแล้วเราเอาเวิร์กเมนมาไว้ตรงเดี๋ยวนะเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีอ่ะเราสร้างไว้ตรงนี้ก่อนละกัน NPC มานี่มาอยู่ในถ้ำดีกว่าเดี๋ยวเราสร้างสร้างผนังปิดไว้ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ปิดตรงถ้ำด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในถ้ำเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ร้ายหรืออะไรหรือเปล่าเราไม่อยากเสี่ยงอ่ะแล้วเราเอาตั้งไว้ตรงหน้าถ้ำนี้ละกันอ่ะแล้วก็เราทำยังไงกับเวิร์กเมนนี่ได้อ่ะเราทำไงได้ NPC มานี่ก่อนเรียนมานี่ก่อนนี่ไง Wood Platform มี Touch มีอันนี้เป็นคราฟอะไรอ๋อ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอคราฟอันนี้ก่อนเอามาให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกั้นเป็นผนังใช่ไหมอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไอแพลตฟอร์มนี่คือพื้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออใช่จริงด้วยมันคือพื้นโอเคแล้วเราก็เอาพื้นไปตั้งลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศมันปรับแบบซูมระยะใกล้ๆกว่านี้หน่อยได้ไหมนี่คือซูม 100% แล้วเหรออ๋อโอเคเออเอาซูมแบบใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่ามอนสเตอร์มังอาจมาทำกระต่ายเราจะอยู่เลยแล้วเราจะลื้ออันนี้ยังไงเราจะลื้ออันนี้ยังไงอ่ะมันต้องอ๋อโอเคเรียนเรากำลังจะสร้างบ้านแล้วอ่ะเรียนบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงต่อไปขอแนะนำให้พูดคุยกับฉันทุกครั้งอ๋อมันเหมือนมันจะมืดป่ะใช่ป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอย่างนี้เลยเหรอมันบินมาอย่างนี้ไอเราก็คิดว่าไอเทมอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่ไงจะแล้วพูดบอเอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลยไม่รู้มันทำอะไรได้แหละแต่ว่าเราติดตั้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะเหมือนเราจะมีคบเพลิงป่ะยังไงเราคบเพลิงมาตั้งไว้ได้ป่ะไม่ได้เหรอมันกดอะไรคราฟอ่ะเราคือถ้าไม่มี NPC คนนี้ก็คือเราก็คราฟไม่ได้เลยอ่ะเรียนเราอยากคราฟโอ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยถ้าไม่มี NPC นี่เราตายแล้วเนี่ยให้เรียนจะเราด้วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาว่ามาเพียบเลยเรียนช่วยเราด้วยเดินไปไหนมาเราแทงให้เอาฝั่งนี้ก่อนมาเราแทงให้เอ้ยลูกตาอะไรเนี่ยเฮ้ยมีลูกตาด้วยเอ้ยไปหลบไปในถ้ำก่อนคือข้างในมองไม่เห็นเราออกข้างนอกก่อนข้างในเรามองไม่เห็นเรียนอยู่ไหนเนี่ยเรียนเอ้ยทำไมมันตามเราอะไม่ตามเรียนอะเอ้ยเลื่อนเราเหลือนิดเดียวแล้วอะสู้ตายเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้แทบมองไม่เห็นอดเกียร์4ก็ได้นี่นาเราโอ้เราไม่รู้นี่อ๋อรีแมปได้ป่ะขอรีแมปได้ป่ะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ากด ESC ในการคราฟของเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างก่อนเลยก่อนที่มันจะมืดเอ้าเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะแล้วโต๊ะคาบอยู่ไซหรือว่าไม้เราไม่พอน่าจะอย่างนั้นไม้เราน่าจะไม่พอเราขอตัดไม้ก่อนต้องรีบแล้วงั้นเราเอาตรงนี้แล้วกันนี่ใกล้ๆเลยมานี่เลยนี่ต้องรีบสร้างก่อนเลยสร้างปั๊บแล้วก็สร้างพื้นเนาะมาสร้างก่อนเลยโอเคแล้วก็ต่อมาก็เป็นกำแพงอยู่ไหนอะเราอยากได้กำแพงจังเลยอันนี้วอลนี้ก็ไม่เหมือนจะเป็นกำแพงแต่มันก็ไม่ใช่กำแพงนะเดี๋ยวเราต้องสร้างกำแพงสักประมาณนี้สูงกว่าเรานิดหน่อยก็พอเอาแบบว่าให้มันหลบซอมบี้ได้อ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราตายแน่เลยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะมันต้องมีดัสวอลไม่ใช่เราอยากได้แบบนี้เหมือนกันอะแต่ว่าเราต้องเอาจากไหนอะแต่ว่าเราอยากได้เป็นไม้อะอันนี้คืออะไรลองเป็นวูดแบบนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงโอเคเจอแล้วโอเคเจอแล้วต้นเรียนหายไปไหนแล้วเนี่ยเรียน NPC อะไรเนี่ยไม่ช่วยเราเลยพี่เร็วอะไรเนี่ยโอ้พี่จะบุกเข้าบ้านผมอย่างนี้ไม่ได้เรียนทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เดียนจัดการเดียนเฮ้ยล่ม
ไม่เก็บไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วมันใกล้จะมืดแล้วแล้วก็ประตูสร้างไงอ่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยมันโอ้โหมหากาพย์ปลาบินเลียนโอ้โหฝนจะมาตกอะไรตรงนี้แล้วโอ้โหมีมาเพิ่มอีกเหรอเดี๋ยวแค่ตัวนึงก็จะแย่แล้วเออเฮ้ยเลียนช่วยด้วยเลียนช่วยทีเลียนเอ้ยเลียนฝากด้วยเลียนชิวละกันเดี๋ยวไม่ต้องมาวิ่งหนีเลยขวานเนี่ยโคตรกว้างบอกเลยโคตรกว้างอ่ะตอนนี้เราทำเป็นกำแพงแล้วก็ประตูทำยังไงอ่ะประตูเดี๋ยวนะเราต้องเจาะประตูก่อนอย่างนี้ป่ะแล้วก็อ๋อโอเคจัดไปเลียนโอ้ต้องใช้แสงไฟอีกเออมาสักอันโอเคมาเลียนก็มาต้องการเก้าอี้อีกโอเค โอเคเลือกมากจาก MDC ตัวนี้ตั้งนี้แล้วกันเอามาเลียนก็มานี่ไม่ใช่ที่พักอาศัยที่ถูกต้องแล้วจะให้เราทำที่พักอาศัยทำไมถ้าเรียนไม่เข้ามาฮ่าฮ่าเข้ามาไม่ได้อดีซอมบี้ฮ่า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 แล้วเรียนไปไหนเนี่ยเรียนเรียนมาคุ้มกันเราก่อนเรียนหรือว่าเดี๋ยวนะมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ทำอีกห้องนึงให้เรียนโอเคห้องเล็กไปเรียนเรียกมากจังวะงั้นเราแบ่งพื้นที่เท่านี้ให้เลยอ่ะมาเร็วมาโอ้ไม่ได้อีกเรียนอยู่ข้างนอกไปแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเรารอเช้าก่อนอันนี้เราสามารถคราฟอะไรได้อีกบ้างเนี่ยเราคราฟเป็นชุดดีกว่าชุดใช่นี่ไงออกมาเลยเราใส่ยังไงอ่ะใส่ตรงนี้เหรออ๋อโอเคมันมีดาบมาแล้วแต่ว่าดาบมันติดลบ40ดาเมจเลยเหรอโหดาบอะไรเนี่ยดาบที่พังแล้วไม่มีประโยชน์เลยอ่ะทิ้งไม่ดีกว่าต้องใช้ไม้7เหรอมาเดี๋ยวนี้เป็นฮะตกปลาได้ด้วยเหรอโหนี่เป็นรั้วเนาะแล้วนี่เป็นป้ายน่าจะเป็นป้ายบ้านแต่ว่าผมอยากรู้มากเลยว่าตอนนี้เราสคริปเวลายังไงเราทำให้เช้าว่าไงอ่ะคือกลางคืนมันนานกว่ากลางวันอีกนะผมว่าผมคิดถึงเรียนมากเลยเราแบบว่าให้NPC เดินมาตรงนี้ได้ไหมแบบแค่เดินมาแค่คุณเดินมาตรงนี้เรียนเรามุดลงไปข้างล่างได้ไหมแบบมุดลงไปข้างล่างอยากหนีลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยเราทำได้นี่นะเรามุดลงไปข้างล่างได้นี่หว่าเดี๋ยวนะมันต้องคราฟอันนี้ก่อนปะเดี๋ยวเราต้องคราฟเชือกก่อนปะเชือกมันจะมีเชือกอยู่นะที่เห็นแว๊บโอเคโอเคเราอยากรู้ว่าข้างล่างนี้มีอะไรส่วนบล็อกอ๋อก้อนหินหาจากตรงนี้หรอแล้วก็มันสามารถคราฟอะไรได้อ่ะส่วนบล็อกอ๋อคราฟเป็นสโตนวอลได้ดีเลิกตามเราได้แล้วนะเราลงมาขุดหินข้างล่างดีกว่าเราคุณไปหาเรียนดีไหมคุณไปหาเรียนแล้วกันเรียนเรากำลังมาแล้วเรียนนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือเวลาตายแล้วจะมาเกิดตรงนี้ป่ะตั้งไว้ก่อนเลยเอ้ยถ้าเกิดเราลงไปจนสุดแล้วเราขึ้นมาไม่ได้ทำไงวะเนี่ยโอเคจะว่าไปแล้วเกมนี้มันก็เล่นเพลินเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บนึงก็กินเวลาไปหลายนาทีแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบว่าอยากให้ฝนหยุดตกมากเลยฝนตกอยู่นั่นแหละออกมาวันเดือนปีไปแล้วเรียนจากการเรียนจากการอุ้ยเราก็จัดการได้นี่นามาเราไม่กลัวแล้วเอ้ยเหมือนจะเริ่มมืดอีกป่ะเราต้องรีบตัดไม้ก่อนที่ซอมบี้จะมาแล้วลายนั้นก็ตากแดดตากฝนทั้งวันไม่เป็นไข้กันบ้างเหรอจะไฟเหรอจะไฟกับเราเหรอทำอะไรเกรงใจดาบเราด้วยเฮ้ยเราไม่กลัวแล้วเรามีดาบอันยิ่งใหญ่ของเราเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วทุกคนยูฮูในที่สุดเย้ก็กลับมาปกติสุขอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเรียนอาจจะคิดว่าบ้านหลังนี้อาจจะเล็กไปสำหรับเรียน
ยังจะได้บ้านใหญ่กว่านี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ไงเรียนเข้าบ้านแล้วโอเคเข้ามาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วกดกันจนแบบว่างีกมาแล้วเนี่ยเนี่ยยังเรื่องมากอีกเรียนอุตส่าห์ทำชั้น2ให้นะเรียนนะเฮ้ยมีแคมป์ไฟด้วยสุดยอดเดี๋ยวนะแคมป์ไฟเราเอาไว้ในบ้านเลยได้ไหมเฮ้ยมันนะมันก็เพลินๆ เหมือนกันนะอ๋อเปิดไฟปิดไฟได้เฮ้ยนี่มันสุดยอดสุดยอดที่สุดแล้วอืมเอ้าเรียน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 เผลอตกเราต้องทำทางขึ้นให้เรียนใหม่ใช่ไหมโอ้ย NPC มาอยากจะพูดอะไรเรียนบอกว่าคุณต้องอยู่ในที่ร่มในเวลากลางคืนมันอันตรายมากเลยถ้าเกิดเราเดินไปรอบๆในความมืดน่ะเรียนอันนี้เรารู้แล้วเรียนนี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็คือคุณสามารถใช้ปิกแอคของคุณเนี่ยในการขุดดินแล้วก็ใช้ขวานเนี่ยในการตัดต้นไม้เพียงแค่วางเคอร์เซอร์ลงไปแล้วก็กดคลิกอันนี้เราก็รู้แล้วเรียนเฮ้ผมว่าคงไม่โตอีกนะเราทำแพลตฟอร์มไปด้วยดีกว่าเผื่อเรียนเขากระโดดไม่ได้อะไรอย่างนี้ทำยาวเลยอ่ะมาไหนๆก็เหลือแล้วเรียนทำแพลตฟอร์มไม่แล้วแล้วโดดไปไหนล่ะครับมาลูกตามาถึงเวลาชำระเคสแล้วอุ้ยโดนที18เลยเหรอมาลงมาลงมาไปไหนนี่เรียบร้อยตอนนี้หินที่เราขุดได้มันเอาไว้ทำเป็นอิฐบล็อกได้ด้วยแหละทุกคนหรือว่าถ้าเกิดเราทำอิฐบล็อกไว้แทนที่ไม้นี้เรียนเขาจะมาหรือเปล่าก็ไม่แน่นะก็ลองดูแล้วกันแล้วเรียนเปิดประตูบ้านไปครับใบแล้วเรียนออกไปเลยเข้าไป โอเคเปิดประตูบ้านไว้เฉยเลยแน่อย่าบอกนะกลับมาเปิดประตูบ้านอีกนะตีมือเลยนะมาเรียนไม่ได้เหรอโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่แน่มาเรียนอยู่บ้านบ้านนี้เฮ้ยโอ้ยสุดยอดทุกคนผมทำได้แล้วทุกคนผมมาเรียนมาอยู่ในบ้านได้แล้วคือน่าจะเป็นเพราะว่าเวิร์กเมนแน่เลยเฮ้ยในที่สุดผมก็เอาเรียนเข้ามาในบ้านได้แล้วโอเคครับเพื่อนๆผมขอจบพาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆก็สามารถนำมาแบ่งปันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู